สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูในช่องของแคมป์นะครับวันนี้มาสั้นๆนะครับแม้ว่ากระแสด้านการแคสเกมในช่วงเวลานี้จะเบาลงเพราะมันทำให้ Channel โตช้าหรือเกินเมืองไปแล้วแต่ก็มีบางคนยังคิดอยากจะแคสเกมอยู่หรืออยากจะไลฟ์เกมครับและทางเราที่เคยแคสเกมมาก่อนหน้านั้นแล้วเปลี่ยนมาทำแนวคอนเทนต์มีคำแนะนำดีๆให้นักแคสเกมมือใหม่เข้าใจกันก่อนว่าเกมไหนห้ามนำมาแคสครับเพราะว่าถ้านำมาแคสแล้วจะมีผลกับสถานะ Channel ของเราและถ้าร้ายแรงที่สุดคือช่องของเราถูกสั่งปิดทันทีเนื่องจากสมัยนี้กฎเรื่องลิขสิทธิ์ใน YouTube เข้าขั้นเข้มงวดเป็นบ้าเป็นหลังแล้วดูแล้วน่ากลัวยังไงไม่รู้แต่หัวข้อที่เราจะพูดกันใหญ่ๆเกี่ยวกับเกมที่ห้ามนำมาแคสมี4หัวข้อด้วยกันครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเกมแนวเพลงที่ใช้เพลงลิขสิทธิ์แม้ว่าเกมแนวเพลงเป็นเกมที่ดูไม่รุนแรงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแต่ก็ใช่ว่าจะนำมาแคสเพื่อหารายได้ใน YouTubeเตือนไว้ก่อนว่าทางเจ้าของเกมเขาให้นักแคสเกมสร้างรายได้แหละแต่ติดปัญหาเรื่องเพลงครับเพราะว่าเจ้าของเพลงดันเป็นคนละเจ้ากับเจ้าของเกมหรือผู้พัฒนาเกมซึ่งอย่างมากถ้าเราใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์คลิปนั้นไม่สามารถสร้างรายได้และรายได้โฆษณาทั้งหมดตกลงสู่เจ้าของลิขสิทธิ์ทันทีแม้ว่าเราจะแคสเกมแล้วไม่อยากหารายได้แต่เตือนไว้ก่อนว่าการใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์เสี่ยงต่อการถูกรายงานช่องและเราถูกติดสถานะทางลิขสิทธิ์ด้วยครับถ้าเป็นไปได้อย่าเสี่ยงจะดีกว่าเกมติดเรท18บวกมันมีข้อพิพาทเล็กๆของเรท18บวกครับคือเรท18บวกแยกออกเป็น2แบบใหญ่ๆคือความรุนแรงและเรื่องทางเพศเราแอบงงเหมือนกันทำไมเรื่องเพศกับถูกแบนได้ง่ายกว่าเรื่องความรุนแรงไม่ว่าจะการฟันจนไส้ทะลักหรือเลือดกระฉูดแต่ก็ยังสามารถหารายได้ในคลิปนั้นได้แม้ว่าเป็นภาพที่ดูรุนแรงไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ18บวกก็ตามงงมากเรื่องทางเพศล่ะกับถูกลงโทษรุนแรงกว่างงนะว่ามาสาเหตุที่เกมติดเรท18บวกห้ามนำมาแคสถ้าเป็นเรื่องทางเพศรู้ๆอยู่แล้วครับว่าแคสเกมเฮนไตเมื่อไหร่ต้องเซ็นเซอร์ตรงจูกับจิ๋มด้วยตัวเกมเซ็นเซอร์ให้แล้วแต่ถ้ายังเห็นรูปร่างของมันอยู่ก็ต้องเบอร์มากกว่านี้อีกแต่ต่อให้เบอร์ยังไงคลิปเราก็มีโอกาสติดเรทคือสร้างรายได้ไม่ได้เพราะติดเรทครับในขณะเดียวกันเกมที่มีความรุนแรงควรเซ็นเซอร์ภาพที่รุนแรงจริงๆด้วยเพราะถ้าไม่เซ็นเซอร์คลิปนั้นจะติดเรทไม่สามารถสร้างรายได้ยกเว้นเกม Intensive Exposure เกมสุดทะลึ่งเกมนี้มีเซ็นเซอร์ให้แล้วและอารมณ์ของเกมนี้ดูแล้วมันไม่สอบไม่ได้ทาง18บวกจ๋าแต่สอบไปทางแบบฮาๆแบบสกปรกครับเกมนี้สามารถแคสได้ไม่มีปัญหาเกมของค่าย Nintendo, Capcom และ Konami เกมของ3ค่ายนี้อย่าไปแตะทีเดียวเชียวนะครับโดยเฉพาะปู่นินเพราะว่า3ค่ายนี้เขาไม่ลงสนับสนุนให้นักแคสเกมใช้แคสเกมแล้วสร้างรายได้ครับแคสเมื่อไหร่โดนคอนเทนต์ ID เล่นงานหรือบางเคสก็คือโดนติดตัวแดงอันตรายมากแต่ลองดูให้ดีๆครับถ้าเราจะหลบหลีกลิขสิทธิ์เกมของ3ค่ายนี้อย่างแรกคือเมื่อถึงฉากคัดซีนให้ทำการย่อภาพให้เล็กลงหรือว่ากับภาพโน่นนี่นั่นได้ปิดเพลงด้วยเพลงกับคัดซีนนี่ตัวดีเลยทำเอาเกมเมอร์เสียวสันหลังว่าไปตามๆกันส่วนเกมของ Capcom และ Konami ครับเป็นเฉพาะบางเกมครับย้ำเป็นเฉพาะบางเกมสำหรับ Capcom ก็เป็นเกม DMC Devil May Cry ในบางฉากครับแต่ว่า Konami นี่มันก็บางฉากจริงๆแต่ว่ามันจะชอบมาแบบพืดเลยซึ่ง Capcom นี่นานๆทีก็จะโผล่แจ้งคอนเทนต์ ID กับเขาบ้างครับส่วนเกมของ Konami บางเกมนี่โผล่จังต้องระวังด้วยครับมันจะสุ่มๆไม่ให้เกมเมอร์รู้ตัวนะเกมที่ถูกปล่อยขายก่อนวันวางจำหน่ายจริงประเด็นนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเกมสายคอนโซลครับถ้าเป็นสาย PC อย่างในไทยก็ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยครับเพราะว่าตัวเกม PC เดี๋ยวนี้เกมเมอร์เขาซื้อในสตรีมกันและระบบสตรีมเป็นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดซึ่งล็อกวันปล่อยโหลดและวันเข้ามาเล่นได้ด้วยซึ่งเกมที่ถูกปล่อยขายก่อนวันวางจำหน่ายจริงครับมักวางจำหน่ายในรูปแบบแผ่นครับใช่แล้วครับระบบการขายเกมแบบแผ่นเนี่ยทางผู้จัดจำหน่ายเกมเนี่ยเขาจะส่งมอบให้กับทางร้านค้าก่อนซึ่งทางร้านค้าต้องมีจรรยาบรรณจริงๆครับแต่บางเกมทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาปล่อยเกมวางจำหน่ายก่อนแล้ว
ทำให้เกมเมอร์บางคนสามารถเล่นได้ก่อนวันวางจำหน่ายเลยและดูเหมือนระบบ PlayStation 4ก็ไม่ได้ห้ามพวกเกมที่เขาขายแบบแผนว่าต้องเล่นในวันนี้เป็นต้นไปอะไรโน่นนี่นั่นเลยทำให้เกิดช่องโหว่ในการปล่อยแผ่นขายก่อนวันวางจำหน่ายครับและผลที่ตามมาก็คือจะมีผู้เล่นที่ไม่ค่อยรู้เรื่องจรรยาบรรณมากนะปล่อยเกมเพลย์ก่อนวันวางจำหน่ายจริงและส่วนใหญ่เกมด้านเนื้อเรื่องจะเจอกับปัญหานี้บ่อยที่สุดครับเพราะว่าโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยมักเล่นแบบออฟไลน์หากเล่นแบบออนไลน์ก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก่อนและก่อนวันวางจำหน่ายเขายังปิดเซิร์ฟกันอยู่เลยทำให้คนที่ได้แผ่นก่อนวันวางจำหน่ายเนี่ยง่อยแดกไปตามๆกันถ้าคิดจะซื้อเพื่อเล่นเกมแนวมัลติเพลเยอร์ครับและถ้าเกิดเราได้แผ่นเกมก่อนวันวางจำหน่ายเนี่ยแล้วอัพคลิปลง YouTube ล่ะผลที่ตามมาก็คืออันตรายครับคือช่องของเราจะถูกรีพอร์ตแล้วติดสถานะแย่ทันทีแน่นอนว่าไม่ได้มาจากคอนเทนต์ ID แต่ว่ามาจากการแจ้งแบบมันนวลครับซึ่งคลิปหลายๆคลิปมักจะโดนแบบนี้กันและเป็นมาเรื่อยๆไม่จบสิ้นถ้าในโลกนี้ยังมีการขายแบบแผ่นหรือแบบตลับหรือพวกสื่อบันทึกข้อมูลอื่นๆที่สามารถจับต้องได้จบลงแล้วครับสำหรับคลิปเกมสำหรับคลิปแคสเกมที่ห้ามนำมาแคสเราเตือนแล้วนะถ้าใครยังแคสอีกก็ต้องโดนบทลงโทษที่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์กำหนดสำหรับคลิปนี้ก่อนจากลาไปสับใครที่ยังไม่ได้ซับสไครต์ก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ